4 3 2 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับทันสังกัดเทศบาลตำบลทับทันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยประกาศรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลทับทันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งนาไทยเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2554โดยตั้งอยู่อาคารหลังใหม่เลขที่77หมู่1ตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับทันเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้กับเด็กๆในเขตเทศบาลตำบลทับทันอย่างทั่วถึงและจัดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กๆรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นดังปรัชญาที่ว่าเด็กเล็กแจ่มใสตั้งใจศึกษาพัฒนารอบด้านสืบสานวัฒนธรรมภายใต้การบริหารงานของนางสรัญญาประสงค์ดีนายกเทศมนตรีตำบลทับทันนายอภิวัฒน์ธานีตระกูลรองนายกเทศมนตรีนายสำเริงจำนงรองนายกเทศมนตรีนายปีชาพุ่มจำปาปลัดเทศบาลนายนิวัฒชัยธนสมบัติรองปลัดเทศบาลนางสุพิญญาปีชพันธ์หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน1คนครูผู้ดูแลเด็กจำนวน6คนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน4คนผู้ดูแลเด็กจำนวน4คนแม่บ้านจำนวน4คนและยามจำนวน1คนมีการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น2ระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นต่ำกว่า3ขวบจำนวน4ห้องเรียนจำนวนนักเรียน111คนระดับชั้น3ถึง5ขวบจำนวน4ห้องเรียนจำนวนนักเรียน109คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น220คนภายในอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน8ห้องห้องพัฒนาการเรียนรู้จำนวน2ห้องห้องอำนวยการจำนวน1ห้องห้องพยาบาลจำนวน1ห้องห้องนอนใหญ่จำนวน1ห้องห้องนอนเล็กจำนวน1ห้องห้องน้ำจำนวน4จุดห้องโถงรับประทานอาหารจำนวน1ห้องและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งลอยขึ้นไปลอยไปบนฟ้า
เป็นละอองไอน้ำกว่าจะลอยขึ้น